ห้าความจริงเกี่ยวกับสมองกับกิจวัตรประจำวันที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านไปทันทีไปตลอดการสิ่งที่อยู่ในมือผมนะฮะก็คือหนังสือเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะครับที่เขียนโดยคุณมาซาชินะโยชิอินะผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับพฤติกรรมอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เมื่อดูชื่อหนังสือแล้วนะครับรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่เข้าใจยากเพราะมันเกี่ยวข้องกับสมองแต่พออ่านแล้วนะครับกับไม่มีอะไรที่เข้าใจยากเลยนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงอยู่แต่เรื่องเดียวนะเรื่องนั้นก็คือเรื่องกิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวี่ทุกวันนะว่า มันมีผลอย่างยิ่งใหญ่ต่อผลลัพธ์ในชีวิตของคนทุกคนในโลกนี้ท่านรู้ไหมครับว่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูว่าเป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกวันนะฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกับมองข้ามนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินนะที่เราทำอยู่ทุกวันมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษกับชีวิตนะถ้าหากใครเนี่ยที่คิดแบบนี้นะ ตามที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ครับอย่างเร่งด่วนด้วยนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหากพิจารณาแล้วก็สังเกตกิจวรรัตรประจําวันให้ดีเนี่ยกิจวรรัตรประจําวันเหล่านี้มีผลต่อทุกวินาทีเลยของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหากเราปรับเปลี่ยนกิจวรรัตรประจําวันให้เหมาะสมนะฮะเราจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เป็นคนใหม่ที่แบบว่ายอดเยี่ยมสุดๆเลยแต่ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะเป็นได้เ,เลยทีเดียวนะฮะและนี่คือ5ความจริงนะฮะเกี่ยวกับสมองกับชีวิตประจําวันนะฮะฮกิจวัตรประจําวันของเราที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านทันทีนทไปตลอดการนะ,ะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคั้นออกมาจากหนังสือหลอกสมอง ให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าตัวเราในตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลลัพธ์จากกิจวัตรหรือว่าสิ่งที่เราทำซ้ำๆในอดีตนั่นเองนะครแล้วก็ผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นจากกิจวัตรประจำวันที่เราทำซ้ำๆในปัจจุบันนั่นเองอะไรที่เราทำซ้ำๆจะทำให้สมองเชื่อว่าสิ่งนั้นสำคัญต่อชีวิต นะฮะแน่นอนหากกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกื้อกูลต่อความสำเร็จหรือว่าต่อเป้าหมายเนี่ยผลลัพธ์ในวันนี้ของเราเนี่ยย่อมจะไม่ค่อยดีนักอย่างแน่นอนและแน่นอนครับในทางตรงกันข้ามหากกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเรา ได้มีกิจวัตรที่เกื้อกูลต่อเป้าหมายต่อความสำเร็จนะฮะหรือแม้กระทั่งความฝันของเราที่เราได้ตั้งไว้ผลลัพธ์ชีวิตในวันนี้ของเราย่อมทำให้เราเกิดความพึงพอใจอย่างแน่นอนเพราะเราสามารถทำได้ตามที่เราฝันฮะขอ้อแนะนำของผมก็คือเวลาทุกคนควรจะมีเราทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนกิจวัตรประจำวันของเรานะฮะ อาจจะเป็น weekly นะหรือว่า monthly นะว่ากิจกรรมไหนในะที่ไม่เวิร์ไม่เกื้อกูลต่อการบรรลุเป้าหมายเนี่ยเราก็ควรตัดกิจวัตรเหล่านี้ทิ้งไปนะกิจวัตรไหนที่ทำแล้วเกื้อกูลต่อการบรรลุเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราก็ทำต่อไปครับหรือทำให้ดีขึ้นกิจวัตรไหนที่ทำแล้วมันดีแน่นอนแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราก็เริ่มทำซะหากทำได้อย่างนี้นะฮะชีวิตเราเนี่ยจะ เปลี่ยนไปทันทีเลยแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการด้วยความจริงข้อที่2ก็คือสมองชอบทำอะไรที่สนุกสนุกครับลองนึกย้อนไปในสมัยที่เราเป็นเด็กๆนะเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราเล่นอะไรเนี่ยเราก็จะเล่นแบบไม่พ่อแม่ไม่บอกเราก็ไม่ยอมเลิกอะ่ะนะจะไม่ยอมหยุดนะแต่ว่าสิ่งไหนที่ไม่สนุกเนี่ยพ่อแม่แทบจะต้องบังคับขู่เข็นให้เราทำกันเลยทีเดียวนะะ เพราะฉะนั้นคนเรามักจะทําเรื่องที่สนุกได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าสมองของเราเนี่ยชอบเรื่องสนุกๆนะฮะเรื่องไหนที่ไม่สนุกสมองจะไม่อยากทำด้วยสาเหตุนี้เองจึงทําให้คนส่วนใหญ่มักจะล้มเลิกที่จะทําอะไรที่ไม่สนุกสิ่งที่น่าสนใจก็คือสมองจะใช้ข้อมูลในอดีตเนี่ยมาตัดสินใจว่าสิ่งไหนสิ่งใดสนุกหรือไม่สนุกแล้วใครล่ะครับที่บอกสมองว่าอะไรสนุกหรือว่าไม่สนุกคําตอบก็คือ ตัวเราเนี่ยแหละครับเป็นคนบอกเช่นในอดีตเราบอกสมองของเราเสมอว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อต้องใช้ความอึดความถึกและความฝืนใจเนี่ยสุดๆเลยนะฮะในการที่จะไปออกกําลังกายแต่ถ้าเราเริ่มบอกตัวเองว่าการไปออกกําลังกายนะฮะเช่นการไปเดินหรือไปวิ่งในสวนสาธารณะเนี่ยก็ทําให้เราได้ไปสูดอากาศบริสุทธินะ,ะและได้ไปพบเจอผู้คน สมองจะเริ่มเชื่อเราว่าการออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อและเราจะเริ่มสนุกกับมันเราสามารถออกกําลังกายได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นการบอกสมองในลักษณะนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกิจวัตรอื่นๆที่ท่านเคยบอกตัวเองว่าไม่สนุกทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวให้กลายเป็นบอกสมองว่ามันก็สนุกไม่ใช่น้อยนะกิจวัตรอันนี้ หากทำได้อย่างนี้ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปทันทีครับและจะเปลี่ยนไปตลอดการความจริงข้อที่3นะฮะสมองชอบการรับรางวัลนะโดยเฉพาะรางวัลเล็กๆที่ให้บ่อยๆเวลาเราทําอะไรเนี่ยเรามากักจะนึกถึงเป้าหมายใหญ่ใช่ไหมฮะหรือว่าเป้าหมายปลายทางแห่งความสําเร็จเนี่ยนะฮะแค่เรานึกถึงเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเราก็ท้อตั้งแต่นึกถึงละ นะเพราะว่าภาพเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยหรือว่ายากๆเนี่ยมันจะทําให้สมองมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สนุกดังนั้นหากคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ไปอึดถึกทนจริงๆนะคนคนนั้นมักจะท้อนะฮะหรือว่าถอดใจไปก่อนคราวนี้เราจะทํำยังไงนะแบบนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการหลอกสมองให้รู้สึกว่าสมองรู้สึกสนุกเนี่ยมี2เคล็ดลับนะครับ เคล็ดลับที่1นนะก็คือการแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยออกเป็นเป้าหมายย่อยๆครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ความยากเนี่ยลดน้อยลงนะเมื่อความยากลดน้อยลงก็มีความสนุกเพิ่มมากขึ้นนะฮะเคล็ดลับที่2ก็คือเมื่อเป้าหมายย่อยๆแต่และเป้าหมายเนี่ยสำเร็จแล้วเราก็ให้รางวัลกับตนเองซะหน่อยนะเมื่อได้รับรางวัลเนี่ยสมองก็จะหลั่งสารแห่งความสุขครับก็จะทําให้สมองรู้สึกสนุกกับการได้ได้รางวัล ะะจากเป้าหมายย่อยๆที่เราค่อยๆพิชิตเนี่ยพอเรามารู้ตัวอีกทีนะครับเป้าหมายใหญ่ที่เราตั้งไว้เนี่ยก็บรรลุแล้วในแบบที่คือแทบจะไม่รู้ตัวแล้วว่ามันเสร็จนะคือมันค่อยๆสะสมไปความจริงข้อที่4นะสมองเนี่ยชอบคิดอะไรลบๆครับดังนั้นเราต้องหลอกให้สมองเนี่ยคิดบวกบวก ท่านทราบหรือไม่ว่าสมองของ,ของเราเนี่ยมีความรวดเร็วมากเลยนะในการรับข้อมูลสมองจะใช้เวลาเพียง0.5วินาทีนะจากขั้นตอนการรับข้อมูลเนี่ยจนถึงขั้นการที่คิดออกมาเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะและที่แน่นอนนะฮะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับสมองของมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้รับเรื่องที่เป็นเรื่องลบๆเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยรับได้เร็วมากเลย นะเรื่องลบๆเนี่ยหมายถึงเรื่องราวที่มีผลต่อความอยู่รอดของชีวิตเรานั่นเองอย่างไรก็ตามสมองมีแนวโน้มที่จะจำผลลัพธ์หรือว่าเอาพุทมากกว่าจดจำอินพุตนะฮะยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องไม่ดีผ่านเข้ามาแต่เราสามารถจัดการให้มันเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีได้นะฮะสมองก็จะจำผลลัพธ์ซึ่งเป็นเอาพุทมากกว่าที่จะไปจำอินพุตนะฮะที่เข้ามาตอนแรกนะฮะ ซึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีนั่นเองนะก็คือการพูดบกบวกคิดบกบวกหรือว่าากับข้อมูลไม่ดีข้อมูลร้ายๆที่แวบเข้ามาในในหัวเนี่ยภายในทันทีนะโดยประมาณแล้วเนี่ย0.2วินาทีก่อนที่สมองจะตีความผลลัพธ์เหล่านั้นเป็นลบนะในวินาทีที่0.5คือพูดง่ายๆเหมือนเราไปดักทางสมองไว้ก่อนนะ และเครื่องมือในการดักทางสมองก็คือสตินั่นเองครับคนที่ฝึกสติเนี่ยจนเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะฮะก็จึงสามารถเปลี่ยนเรื่องลบๆให้เป็นเรื่องดีๆได้โดยการคุยกับตนเองหรือว่าที่เขาเรียกว่าเซลล์ทล์กนะฮะโพสิทีฟเซลล์ทล์กเป็นต้นนะหลังจากสติเนี่ยซึ่งเป็นเซนเซอร์ตรวจจับความรู้สึกได้ก่อนที่สมองจะตีความเป็นลบนั่นเองเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่สติมาช่วยเรานะฮะ หากทำได้อย่างนี้นะชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปทันทีและเปลี่ยนไปตลอดการด้วยความจริงข้อที่5นะครับการเขียนบันทึกประจำวันนะฮะคือพูดง่ายเป็นเครื่องมือที่สุดเจ๋งที่สุดในเรื่องการหลอกสมองข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ผ่านโซตประสาททั้ง5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากหรือว่าสัมผัสต่างๆเนี่ยนะฮะ จะถูกส่งไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลในสมองหรือว่าในจิตใต้สำนึกเลาที่มันไม่มีวันเต็มเลยมันเก็บได้แบบแบบอัลลิมิเต็ดเลยนะซึ่งมันก็เป็นคือเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหัวเรานั่นเองนะซึ่งสิ่งนี้ก็คือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนบันทึกเนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่ยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าในการเขียนอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องใช้ภาษาสัมผัสแทบทุกอย่างเลยนะเราใช้มือ ในการสัมผัสเขียนนะฮะตาเราต้องดูสิ่งที่เราเขียนหูเราอาจจะต้องฟังนะฮะดังนั้นชุดข้อมูลที่ถูกบัน,บนทึกโดยการเขียนจึงเป็นชุดข้อมูลที่มีความครบถ้วนที่ถูกบันทึกลงไปในจิตใต้สำนึกนะฮะและอีกประการหนึ่งก็คือเราสามารถเขียนสิ่งพวกนี้ให้เป็นเชิงบวกได้นะเป็นพลังของพลังเชิงบวกตามที่เราต้องการนะนะนั่นก็คือเราเราเขียนอินพุตเนี่ยแล้วแปลงเป็นเอาต์พุต เพื่อบอกสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับว่าเราโปรแกรมล่วงหน้านั่นเองโปรแกรมสิ่งบวกๆเข้าไปล่วงหน้านั่นเองนะครับคราน,นี้เมื่อใดที่ชีวิตเกิดเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราโปรแกรมไปเนี่ยนะสมองก็จะไปดึงข้อมูลบวกๆนะซึ่งมันก็คือประสบการณ์ที่เราเขียนลงไปนั่นเองนะผ่านการเขียนซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะครับ ซึ่งแน่นอนครับเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งบวกๆนะฮะคนบวกๆโอกาสบวกๆและผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะเป็นบวกๆเช่นเดียวกันจากการที่เราโปรแกรมจิตไต้สำนึกโดยเฉพาะดยการเขียนเนี่ยนะฮะหากเราทำได้อย่างนี้นะฮะชีวิตของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะแล้วเปลี่ยนไปตลอดการครับก่อนจะจบคลิปนะผมขอสรุปเนื้อหาสาระของคลิปอีกครั้งนะครับ ห้าความจริงเกี่ยวกับสมองกับกิจวัตรประจําวันเนี่ยที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านทันทีไปตลอดกาลเนี่ยนะครับที่ผมคัดสรรมาจากหนังสือ,อเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เนี่ยนะครับที่เขียนโดยคุณมาซาชิโยชิอิเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะฮะความจริงข้อที่1ก็คือผลลัพธ์ของชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลมาจากกิจวัตรประจำวันนะที่ผ่านมาในอดีตนั่นเองนะครับ ความจริงข้อที่สองนะสมองของเราน่ะสมองของเราเนี่ยชอบทําอะไรสนุกสนุกครับความจริงข้อที่3ครับสมองชอบรางวัลน,นะโดยเฉพาะรางวัลเล็กๆแต่ว่าให้บ่อยๆได้บ่อยๆนะความจริงข้อที่4ก็คือสมองชอบคิดอะไรลบๆครับดังนั้นเราต้องหลอกให้สมองคิดบวกๆนะฮะและความจริงข้อที่5ก็คือการเขียนบันทึกประจํา,าวันเนี่ยเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือสุดเจ๋งเลยในการ อหลอกสมองนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวดีๆนะในช่อง s t a r g i c a n นะความสุขความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ